ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสนี่นะฮะเรามีผักกาดอะไรบ้าง ผักกาดแก้วเออแค่นี้แหละขอลองหน่อยนะครับเขากินกันเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการแข่งขันทำอาหารเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆ นะฮะตอนนี้เราถึงขั้นเปลี่ยนธีมแล้วปกติเนี่ยธีมของเราจะเป็นเรื่องวัตถุดิบหรือว่าเมนูต่างๆแต่วันนี้เนี่ยของเรามีการขยายความฮะพีดีของเรากลัวไม่สาแก่ใจไม่สาแก่ใจใช้คำนี้ถูกต้องเลยฮะดังนั้นนะฮะโจทย์ในวันนี้นะฮะหรือว่าเป็นธีมหลักของเราก็คือเมนูน้ำลายสอสอสอเฮ้ยมันไม่โดนขนาดเทดดี้พูดสอเสือไม่ชัดเราก็เลยรีบหลบก่อนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวน้ำลายจะกระเด็นอาเจ้พูดธีมแล้วกันโอ้คุณเทดดี้อย่าเพิ่งน้อยใจไปสิครับคุณนานาก็แค่หยอกขำๆแค่นั้นเองเทดดี้เขาเตรียมตัวมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันเรื่องธีมว่าธีมน้ำลายสอเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีเฮ้ยเดี๋ยวรู้หรือเปล่าน้ำลายสอแปลว่าอะไรไม่ใช่คือหลายคนเนี่ยพอพูดคำว่าน้ำลายสอเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเมนูแซ่บๆเปรี้ยวๆเห็นท่าบีบมะนาวอะไรอย่างนี้แต่จริงพอเราเข้าไปใน Google แล้วเราพิมพ์คำว่าน้ำลายสอเขามีคำแบบเฉพาะไว้ว่าประมาณว่าเหมือนมีอะไรมากระตุ้นให้แบบเกิดอาการหิวหรืออยากกินแบบเมนูนั้นแบบช่างน่ากินเหลือเกินอะไรอย่างนี้โอเคมามาฮะ1 2 3ปึ๊บเฮ้ยปั๊บนึงปั๊บนึงปั๊บนึงเหมือนเดจาวูอ่ะมันเป็นภาพที่คุ้นตาครับผมเห็นคุณเท็ดดี้ออตาคอนมาหลายเทปแล้วไม่รู้เป็นโดเรมอนหรือเปล่าเนี่ยเมนูของเท็ดดี้คืออะไรแล้ววันนี้นะครับเมนูชวนน้ำลายสองผมก็คือยำสลัดปลาทูน่าครับเป็นไงล่ะโอ้โหดูน่ากินฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูยำสลัดปลาทูน่าที่ใช้ครีมสลัดอย่างดีรสชาตินั้นจัดจ้านชวนน้ำลายสอเพิ่มความหอมด้วยงาขาวคั่วถ้าได้ลองแล้วจะติดใจมาสู้กับยำมะนาวกุ้งสดของคุณนานาที่รสชาติเผ็ดซีดเปรี้ยวจี๊ดเห็นแล้วก็ชวนน้ำลายสออยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูของใครจะโดนใจกว่ากันแม่มันน่ากินเหลือเกินคำนี้ต้องให้คนอื่นพูด ไม่ใช่แบบชงเองพูดเองมันน่ากินเหลือเกินก็มันดูเงียบๆไงเราก็เลยแหมมันน่ากินเหลือเกินนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกดีกว่าเราจะมาทำในส่วนของผักสลัดก่อนเราแค่ไปซื้อแพ็คสลัดนะฮะที่เราชื่นชอบมาแล้วก็จัดเรียงใส่จานนะครับเอาจริงนะน่ะผมนึกว่าเป็นมุกไม่ล้อเล่นผมไม่ล้อเล่นแต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นวันนี้นะฮะเรามีผักกาดอะไรบ้างผักกาดแก้วเออแค่นี้แหละผมละเหนื่อยใจจริงๆเลยครับแค่เริ่มก็จำชื่อผักไม่ได้ซะแล้วแล้วจะไหวไหมในงานเนี้ยเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมครบหมดแล้วจะมีพริกขี้หนูนะครับหอมแดงตะไคร้นะฮะแล้วก็อันนี้แตงกวาญี่ปุ่นมะเขือเทศเราจะมาทำในส่วนของน้ำยำกันก่อนดีกว่านะครับมาเอาพริกขี้หนูนะครับใครอยากไว้โรยหน้าหน่อยนะได้จ้ะหั่นสวยอย่างนี้มันต้องโชว์จริงๆหอมแดงหอมแดงจากนั้นฮะน้ำมะนาวนะครับที่เทดดี้ใส่มะนาวลงไปก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องการให้สวยด้วยครับสีของพริกแล้วก็สีของหอมแดงของเราเนี่ยนะคะยังคงสดอยู่โอ้โหแค่บีบมะนาวลงไปก็น้ำลายสอแล้วครับเนี่ย มันไม่จริงใจอ่ะ มันดูออกคิดมากอ่ะคุณอ่ะจากนั้นนะครับเราจะใส่นี่เลยสลัดครีมนะฮะตรามอลลี่ครับนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยเบาๆพอตัวสลัดเนี่ยมันเจอน้ำมะนาวมันก็จะแบบเหลวลง
ไม่ข้นมากมานี้ดังนั้นแอบชิมก่อนว่าสไตล์ใครสไตล์มันเป็นไงครับคุณอนาคมันเกิดอะไรขึ้นครับจะทานจากน้ำลายสอแล้วนะฮะอร่อยไงครับคุณเท็ดดี้อร่อยมากดอกเกลือไปหน่อยอย่ามาสั่งนะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเชียวโหเก็บปากกามาตั้งนานจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อันนี้เลยนะครับปลาทูน่านะครับอันนี้เราเลือกเป็นปลาทูน่าในน้ำแร่นะครับอันนี้ตอนซื้อต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นปลาทูน่าในน้ำเกลือมันก็จะมีรสเค็มด้วยคือจริงๆอาหารกระป๋องก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะฮะดังนั้นต้องระวังครับจากนั้นนะครับมะเขือเทศใส่ลงไปคลุกอีกนิดนึงนะฮะปรุงรสนิดนึงนะฮะอันนี้เกลือป่นพริกไทยนิดนึงนะครับสปูนสิทำไมใช้สปูนนะครับพริกไทยละเอียดขนาดนั้นนายงไงลงไปเป็นก้อนนะถ้าไม่ก้อนอ่ะก็มือไงไม่ถ้าทำไมทำเถอะคุณอ่ะท้าทายตลอดเลยเนี่ยขอโทษด้วยค่ะปิวเข้าจานก็แอร ขอโทษนะอันเนี้ยก็ปิวเออดูดูเห็นป่ะไม่เห็นป่ะคุณเท็ดดี้ก็ปล่อยต่ำๆเลยครับต่ำๆต่ำๆต่ำๆเนาะเก่งแม่คุณเท็ดดี้แค่นี้ก็ยอมกันไม่ได้เสร็จแล้วครับกับเมนูยำสลัดปลาทูน่าของคุณเท็ดดี้แม้มองดูภายนอกอาจจะเหมือนสลัดธรรมดาแต่ขอบอกเลยว่ารสชาตินี่ไม่ธรรมดาครับทั้งเนื้อปลาทูน่าอันชุ่มฉ่ำที่คลุกเคล้าสลัดครีมรสเด็ดแค่พูดนี่ก็น้ำลายสอแล้วครับส่วนมากเวลาบอกว่าน้ำลายสอเปิดไปเสร็จปุ๊บจะมีคนทำยำมะนาวยำมะนาวยำมะนาวไก่ทอดยังเขียนเลยเมนูไก่ทอดชวนน้ำลายสอโอเคเราทำยำมะนาวกุ้งสดแล้วคนที่ไม่กินกุ้งดิบๆอย่างนี้ล่ะก็กินมะนาวไงก็ถูกของคุณนานาเขานะครับคุณเฮดดี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงค่ะเริ่มจากใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ1คืนใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนถั่วแดงสุกนุ่มแล้วเทน้ำออกแบ่งถั่วแดงต้มสุกออกเป็น2ส่วนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายคนให้เข้ากันเติมถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกและช็อกโกแลตชิพให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วตัดบราวนี่ถั่วแดงเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเค้กมะพร้าวอีจิมินมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันผสมนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำออกจาก
พิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ปูนสำหรับทำขนมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนบางๆคนให้เข้ากันแล้วพักไว้เป็นไส้วิธีทำบัตเตอร์ครีมคนผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบแบ่งเค้กมะพร้าวออกเป็น2ส่วนทาด้วยคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนวางประกบด้วยเค้กมะพร้าวอีก1ชิ้นทาด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมบางๆแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นเส้นให้สวยงามโรยด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินตกแต่งด้วยดอกไม้และใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงไหนครับเมนูชวนน้ำลายสอที่จะมาท้าชิงกับผมคุณบอกคุณเปิด Google คุณเจอความหมายน้ำลายสอใช่ปะคุณเปิดอะไรอ่ะเราก็เปิด Google แล้วเราเจอเมนูที่แบบแล้วเห็นแล้วเรายังน้ำลายสอเลยอ่ะส่วนมากเวลาบอกว่าน้ำลายสอเปิดไปเช็คปุ๊บจะมีคนทำยำมะนาวยำมะนาวยำมะนาวไก่ทอดยังเขียนเลยเมนูไก่ทอดชวนน้ำลายสอมาถึงก็แซวเขาเลยนะครับคุณเท็ดดี้ระวังคุณนานาจะกรอดเอานะครับโอเคเราทำยำมะนาวกุ้งสดขั้นตอนการทำของเราหั่นหอมแขกอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็หั่นนี้ยำหอมหรือยำมะนาวเนี่ยแต่หั่นตามนี้ได้ใช่ไหมได้ครับมะนาวเนี่ยเราอยากได้อย่างนี้เราทำอย่างนี้คุณดูหนึ่งนะสองสามแล้วคุณดูนะนี่สี่คือเหลือกันกลางไว้ว่าไงกลางไว้แล้วคุณเขี่ยเม็ดออกนะเราจะให้ทุกคนกินอย่างนี้เลยโอเคนะอีก2ลูกนะคุณทำนะแล้วก็พริกเราใช้พริกเพิ่มอีกประมาณ5เม็ดนะคะแล้วก็สะระแหน่เด็ดแต่ยอดใบสวยๆเอาประมาณ4ต้นโอเคนะทำไมคุณไม่บอกให้คนอื่นเตรียมอ่ะอ้าวไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่มีแอคทิวิตี้นะอ้าวเป็นยังไงล่ะครับคุณแฮดดี้ถึงกับไปไม่ถูกพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเริ่มแล้วครับกับเมนูยำมะนาวกุ้งสดของคุณนานามาดูกันว่าจะชวนน้ำลายสอขนาดไหนคุณนานาครับสำหรับเมนูนี้ของคุณนานาเนี่ยควรจะใช้กุ้งไซส์ไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้เราเลือกใช้แบบ40ตัวโลค่ะคือใช้ใหญ่มากอ่ะสำหรับเราเราว่าเนื้อมันไม่ค่อยเด้งอ่ะถ้าใหญ่มากแล้วถ้าเล็กมากเราว่าเมื่อกินไม่สะใจอ่ะ70ตัวโลมันจะตัวเล็กเกินไปอ่ะดูดปุ๊บเอาหายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไซนี้มันกำลังพอดีคุณนานาครับคะทำไมเราแกะกุ้งเสร็จแล้วต้องเอาไปแช่น้ำแข็งด้วยอะครับเราแค่อยากให้เนื้อเขาเด้งอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะใส่โซดากับเกลือลงไปด้วยแล้วเขย่าเขาแป๊บนึงแล้วคนที่ไม่กินกุ้งดิบๆอย่างนี้ล่ะก็กินมะนาวไงก็ถูกของคุณนานาเขานะครับคุณแฮดดี้จากนั้นนะคะเราจะเอาเกลือไทยเนี่ยค่ะโรยแล้วก็ล้างด้วยโซดาคนที่กินของดิบๆอ่ะเขาจะรู้กันนะว่าโซดาเนี่ยจะช่วยล้างทำให้เนื้อกุ้งของเราเนี่ยโอเคแล้วน้ำแข็งทำให้เนื้อมันเด้งเด้งๆๆๆเลยแล้วมาถึงขั้นตอนการยำของเรายำมะนาวของเราเนี่ยก็จะต้องมีรสจัดปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดกินรสธรรมดาธรรมดาก็ซองเดียวก็อยู่เลยแต่เราอ่ะบอกนะว่าเราอยากเพิ่มเพราะว่าด้วยความที่มันมีของดิบรสมันต้องจัดมากๆให้ดีแกะพริกหน่อยได้ครับแล้วเวลาพูดถึงความเผ็ดเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงพริกขี้หนูป่นพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอันนี้
ขออนุญาตเติมน้ำตาลปิดนิดหนึ่งโอ้เผ็ดๆหวานๆอย่างนี้เลยเหรออ่ะเชดดี้ใส่น้ำปลาให้เรานิดหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องทำเองก็ได้คุณอาณาจะเย็นๆนิดหนึ่งครับเอาข้าวคั่วโอเคเราบี้น้ำตาลปิ๊บละลายหมดแล้วเทดดี้เติมน้ำเปล่าให้เรานิดหนึ่งใช่วันนี้เป็นการทำยำแบบไหนเนี่ยคือกุ้งก็แฉะแล้วมันมีมะนาวด้วยเดี๋ยวมะนาวลงไปมันก็แฉะจากนั้นนะคะผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบเราเห็นเขาใส่เรายังน้ำลายสอเลยมะนาวนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็พริกนะคะคุณเท็ดดี้ครับเห็นเมนูที่คุณนานาทำแล้วผมก็อดเป็นห่วงคุณเท็ดดี้ไม่ได้จริงๆครับลองก่อนใส่กุ้งรู้ไม่กินกุ้งดิบโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรครับคุณเท็ดดี้โอ้ยคุณนานาครับไม่ต้องใส่จานก็ได้มั้งครับเนี่ยในนั้นก็ได้เลยฮะเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะยำมะนาวกุ้งสดเสร็จแล้วครับกับเมนูยำมะนาวกุ้งสดเมนูที่เห็นแล้วน้ำลายก็สอขึ้นมาทันทีทั้งมะนาวหั่นชิ้นโตรับประทานคู่กับเนื้อกุ้งสดเน้นๆผสมกับเครื่องลาบรสเด็ดแสบซีไปถึงส่วงผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าแบบขอลองหน่อยนะครับเขากินกันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าน้ำพริกมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกมะขามเริ่มด้วยโขลกกระเทียมสับหอมแดงสับและพริกขี้หนูสวนเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่กะปิย่างโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อกุ้งสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนกุ้งสุกแล้วปิดไฟวิธีทำพิซซ่าน้ำพริกมะขามวางแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปลงบนภาชนะทาด้วยน้ำพริกมะขามที่เตรียมไว้วางหมูยอหั่นแว่นโรยเชดดาร์ชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วนำเข้าหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายจัดพิซซ่าน้ำพริกมะขามใส่ในภาชนะโรยหน้าด้วยพาร์สลีย์สับตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกซึ่งครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูยำสลัดปลาทูน่ากับเมนูยำมะนาวกุ้งสดไปลุ้นกันได้เลยแบบทำที่ติ๊ดก่อนกินให้แบบชื่นใจก่อนเรื่องดีเขาก็ซื้อที่ดูก่อนแล้วก่อนเคี้ยวก็อร่อยครับก็ดีก็ยำก็ใช่อ่ะสิเราทำยำใจไปทางนั้นแล้วล่ะเอาเลยเอาเลยอ่ะผมไม่กินมะนาวได้หรือเปล่าครับไม่กินมะนาวได้พอดีผมเปรี้ยวแล้วงามยังอยากกินตามเลยโอ้โหเฮ้ยเขียงอะไรวะกรอบกรอบผมกินจานของคุณนานาแล้วเนี่ยผมให้3คำเลยอร่อยมากขอน้ำหน่อยอุ้ยจะเผ็ดไปไหนครับเนี่ยไม่เผ็ดมันจะคาวนะมันมีของสดแต่ก็อร่อยดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมมาครับผมขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับคุณต้องเริ่มจากเบาไปต้องเริ่มจากของเบาก่อนนะไม่งั้นไม่ได้จริงๆผมชอบกินสลัดครับจะได้หุ่นดีใช่คนที่แบบดูแลสุขภาพอย่างเราอ่ะใช้คำว่าอย่างเราเลยแหละครับรสเผ็ดดีครับ
เฮ้ยเป็นธรรมดาแบบนี้นะเราเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้ากินมะนาวทั้งเปลือกมันจะขมไหมลองกินดิขอลองหน่อยนะครับกินได้เขาก็กินกันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากรู้สึกเปรี้ยวมากกว่าขมครับไม่น่าลองมะนาวเต็มๆเลยก้าวก็กินมะนาวอ่ะมันก็ต้องกินอย่างงี้ป่ะยำมะนาวอ่ะแซ่บหลายอันนี้บอกเลยว่าน้ำลายสอจริงๆปัดโทของผมสู้ไม่ได้ตรงไหนกันรสชาติเหมือนลาบแถวบ้านผมเลยครับแซ่บอีหลีบ้านเราข้างกันคนบ้านเดียวกันใช่ครับอร่อยทั้งสองจานครับมาครับท่านที่3ผมเตรียมตัวช่วยมาด้วยไม้กินเผ็ดครับไม้กินเผ็ดดูเหมือนจะไม่เคยเผ็ดโอ้โหอย่าดูถูกเขาอย่าดูถูกเขาอย่าแกล้งกันสิครับผักด้วยสิมันจะได้คูปูนไปจะชิมแล้วนะครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดเขาไม่กินเผ็ดอ่ะแต่กินผักจริงๆมันก็ไม่เผ็ดนะครับผมแค่จะล้างปากไว้ชิมเมนูของคุณนันนาจะหมดแก้วแล้วอ่ะน้ำแค่สีก็แสบแล้วน้ำไม่เผ็ดจริงๆครับเขาไม่กินเผ็ดอ่ะทำไมเผ็ดมากนะน้ำอะครับเอาน้ำผมไปไว้ไหนไปเติมน้ำไปเติมเปรี้ยวชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยขอบคุณกรรมการมากนะคะขอบคุณมากค่ะเอาเป็นว่าแน่นอนทุกสัปดาห์ฟู้ดไฟโต้มีเมนูอร่อยอร่อยมาท้าชิงแข่งกันทุกสัปดาห์ครับติดตามชมกันให้ได้นะครับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เชื่อป่ะเราอ่ะเลือกให้เขาตอนที่เราทำสูตรให้เราบอกเขาว่าเกี๊ยวมะม่วงปลากรอบมะม่วงไส้สอให้ป่ะแบบเปรี้ยวๆอ่ะของมึงนี่เลือกอะน้ำลายสอตรงไหนวะนี่กูยำสลัดทูน่าน้ำลายสอเขาลั่นเองเหรอฮะอ๋อตกลงเมนูนี้ลั่นเองไม่ใช่เขาคิดเองโอ้ว่าของเขาเนี่ยอันเนี้ยน้ำลายสอแน่ๆไอ้ยำมะม่วงเนี่ยคืออ๋อแล้วไม่เนี่ยโอเคแล้วตรงนี้ก็ใจได้แล้วเนี่ยปอกไปถึงไหน